สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพ้นจากเพจลูกี้พีหรือ YouTube ลูกี้พีชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในช่วงลูกี้พีอินเดอะการ์เด้นค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ใบต้นไม้ในบ้านเนาะก็วันนี้นะคะต้นที่เราจะเอามาพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นน้องซินเวอรี่แอนนะคะซึ่งอยู่ในตระกูลซินเดปซัสนะคะหรือตระกูลพรูหัวใจแน่นะคะซึ่งตระกูลเนี้ยก็จะมีไม้หลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะซึ่งเร็วๆนี้เดี๋ยวเพนจะทำคลิปรวมนะคะตระกูลพรูหัวใจแนบที่เพนมีทั้งหมดนะคะให้ทุกคนได้ดูกันว่าแต่ละสายพันธุ์ชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็วิธีการเลี้ยงส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันอาจจะมีเทคนิคแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปคุยกันในคลิปรวมนะคะตระกูลพรูหัวใจแนบนะแต่วันนี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องน้องแอนของเรานะคะน้องแอนเนี่ยนะก็คือลักษณะเขาเรียกว่าจุดเด่นลักษณะพิเศษของเขาอะคือตระกูลเนี้ยลักษณะพิเศษเขาจะอยู่ที่ใบเป็นงานใบอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครแบบเล่นต้นไม้ใส่เนี่ยจะรู้ดีแต่เขาเรียกว่าลักษณะพิเศษของน้องแอนอะก็คือในหนึ่งต้นของเขาอะมันจะมีใบที่เป็นทั้งลายๆแล้วก็เป็นทั้งที่แบบเป็นเงินแบบเนี่ยคืออันที่ส่วนใหญ่ที่ทุกคนเรียกว่าเฮ้ยสวยน่ารักอะไรเงี้ยก็จะเป็นอันที่แบบยังไงอะที่เป็นแบบอย่างเงี้ยคือในหนึ่งใบอะจะมีทั้งลายๆแล้วก็มีทั้งปื้นๆแบบเงินแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันที่แบบน่ารักนะคะแต่มันก็มีเหมือนกันที่เลี้ยงออกมาแล้วนะคะก็ไม่ได้เป็นแบบด่างเขาเรียกอะไรอะเป็นเงินขนาดนี้นะคะก็จะเป็นแบบจุดน้อยๆซึ่งมันจะไปเหมือนอีกสายพันธุ์นึงนะคะแต่วันนี้นะคะหลังจากที่เป็นที่เราคุยจุดเด่นของเขาไปแล้วเนี่ยมันจะมีอีกจุดนึงที่ทุกคนแบบสงสัยว่าเฮ้ยมันคืออะไรอะอะไรเงี้ยก็คือใบมวนทุกคนมาเดี๋ยวเรามาให้ดูก่อนว่าใบมวนเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้ทุกคนจะเห็นว่าใบเขาปกติใช่ไหมใบเขาก็จะแบบปกติเนี่ยไม่มีอะไรนะอันนี้ก็เหมือนกันใบก็ปกตินะคะแต่อันนี้ทุกคนเห็นความแตกต่างไหมเอ่ยเห็นความแตกต่างไหมมันจะมีความใบม้วนเป็นเกลียวเข้ามาแบบนี้นี่เห็นไหมคะเห็นไหมอันนี้นี่ชัดเลยเนี่ยม้วนม้วนกลมๆนะก็คือง่ายๆมันไม่แบะเนี่ยมันจะม้วนม้วนเห็นปะมันจะไม่แผ่ตรงๆแบบนี้นะคะอันเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าอาการใบม้วนนะคะของในตระกูลพรูหัวใจแนบนะคะอันนี้ทุกสายพันธุ์เลยนะเป็นคล้ายกันแต่พอดีว่าเพนจะอัดคลิปแล้วก็อยากให้เห็นเป็นจุดเด่นก็เลยเอาตัวเนี้ยมาทำให้มันม้วนมากขึ้นนะก็มาเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่าใบม้วนคือยังไงเพราะว่าพอใบม้วนปุ๊บทุกคนจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่ชอบมันไม่สวยเพราะว่ามันควรจะแผ่แบบให้เห็นความสวยของใบเขาใช่ไหมอาการใบม้วนอย่างนี้นะคะไม่ได้เป็นโรคหรือไม่ได้เป็นปัญหาอะไรร้ายแรงนะส่วนใหญ่น้องอ่ะก็จะเป็นเขาเรียกอาการใบม้วนเนี่ยมาจากอาการที่เขาเรียกว่าขาดน้ำนะคะขาดน้ำคือปัจจัยหลักเลยอ่ะคือขาดน้ำแต่สิ่งที่พบขึ้นอีกอันนึงของเพนก็คือเราให้น้ำปกตินะคะให้น้ำปกติให้น้ำแบบสม่ำเสมอวัสดุปลูกชื้นนะคะเพราะว่าเราเทสด้วยการใส่กระถางใสแบบนี้นะคะนี่เราก็จะเห็นว่ามันมีความชื้นอยู่ด้านล่างเยอะหน่อยตรงกลางก็ยังชื้นๆอยู่นะคะซึ่งในแบบนี้ก็ยังมีอาการใบม้วนอยู่แต่ม้วนไม่หนักเท่านี้นะซึ่งเทนสังเกตแล้วว่ามาจาก1อาการขาดน้ํา2อาการที่อากาศอาจจะร้อนมากเกินไปอันนี้เป็นเพียงข้อสังเกตนะเรื่องอากาศนะคะเพราะว่ามันแตกต่างจากต้นอื่นๆอย่างต้นอื่นๆอยู่ในจุดอื่นความชื้นเท่ากันลดน้ำทุกวันเท่ากันใบไม่ม้วนแต่ต้นนี้อยู่ในจุดนี้แล้วใบม้วนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพาร์ทแรกขอเอาเรื่องของการขาดน้ำก่อนนะคะนี่เลยเป็นตัวอย่างของการขาดน้ำเพราะเราตั้งใจอดน้ำให้ทุกคนได้ดูกันว่าเวลามันขาดน้ำมันจะเป็นยังไงนะนี่นะคะใบเขาจะมีอาการม้วนแบบนี้ม้วนแล้วถ้าจับดูนะมันจะไม่แข็งแบบเต่งตึงคืออาการแบบเต่งตึงอ่ะเท่าใบที่เขาแบบปกติแบบนี้นะจะไม่แข็งเหมือนกันนะแล้วก็มีอาการใบอ่อนใบแบบเนี่ยมันอ่อนจนมันม้วนอ่ะ
นะคะก็คืออาการใบหมวนอันนี้มาจากการขาดน้ำนะคะจะคอนเฟิร์มให้ดูด้วยสิ่งนี้ทุกคนเห็นวัสดุปลูกไหมคะเป็นวัสดุปลูกที่แห้งมากเลยนะแห้งมากๆดูที่ก้นแห้งมากน้ำหนักก็คือเบามากนะตัวนี้ก็คืออาการขาดน้ำนั่นเองนะคะอ่ะเราเห็นแล้วว่าอาการขาดน้ำอาการเป็นยังไงก็คือจะมีอาการใบม้วนใบนิ่มนะคะไม่เต่งตึงนะวิธีการแก้ของเรานะคะเราก็จะใช้วิธีการรดน้ำนั่นแหละก็เธอขาดน้ำใช่ไหมฉันก็รดน้ำให้เธอไงก็รดน้ำไปค่ะทุกคนเรารดให้ชุ่มนะคะหรือถ้าใครมีภาชนะที่แบบจะเอาแช่เพื่อให้มั่นใจว่าแบบวัสดุแบบฉ่ำเปียกชื้นอย่างดีแล้วนะก็สามารถเอาแช่ได้หรือว่าจะรดน้ำเป็นสายยางก็ได้หมดเหมือนกันนะคะคราวนี้พอเรารดจนชุ่มแล้วนะคะแนะนำให้เอาไปวางในที่ร่มก่อนอย่าเพิ่งให้โดนแดดเนาะแล้วก็สักประมาณ 2-3 วันอาการจะดีขึ้นอาการจะหายม้วนนะคะอาการจะหายม้วนขึ้นนะคะแล้วก็ใบจะเริ่มกลับมาแผ่ตรงแล้วก็เต่งตึงขึ้นนะคะซึ่งในคลิปนี้นะเราก็ได้ทำการทดลองให้ทุกคนได้ดูกันด้วยเดี๋ยวเราจะมีให้ดูว่าผ่านไป1วันอาการเป็นยังไงผ่านไป2วันอาการเป็นยังไงนะทุกคนอ่ะอันนี้คืออาการใบม้วนนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะที่สังเกตเจอนะใบม้วนแต่ม้วนไม่หนักขนาดนี้ก็คือแบบอาจจะงอๆนะก็คือการที่รู้สึกว่าเขาได้รับแดดเยอะเกินไปหรือว่าความร้อนนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยจริงๆเขาชอบแค่ความรำไรเขาไม่ได้ชอบแบบแดดแรงมากอะไรเงี้ยแต่เพนอะรู้มาว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าจะให้ทำให้มันเงินก็ควรจะอยู่ในที่แบบแดดเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเพนก็เลยเอาไปไว้ที่ใต้แสลน 50% ซึ่งปกติมันอยู่ในร่มบ้างอยู่ในแดด 80% บ้างใช่ไหมอันเนี้ยก็เลยเอาออกไปไว้ที่แดด 50% เต็มวันด้วยนะคะก็จะมีอาการใบแบบห่อลงนิดนึงแต่ไม่ได้ม้วนกลมเหมือนอย่างน้องคนนี้นะก็เลยเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะนางร้อนหรือเปล่าก็เลยเอานางย้ายกลับไปที่แดด 80% เหมือนเดิมนะคะอาการใบก็เริ่มแบบแผ่ปกติเหมือนเดิมเริ่มไม่ค่อยม้วนละก็เลยเป็นข้อสังเกต2ข้อแล้วกันนะคะว่าอาการใบม้วนนะคะเกิดจากอะไรได้บ้างและแก้ไขยังไงค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าถ้าน้องใบม้วนแล้วนะคะเดี๋ยวเพนจะทดลองให้ดูว่ารดน้ำแล้วนะคะเดย์1เป็นยังไงเดย์2เป็นยังไงเดย์3เป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยจ้านี่นะคะทุกคนเราจะเอาน้องแอนที่ดินแห้งกลางแบบนี้นะคะมารดน้ำกันซึ่งเพนจะแช่ไปในกะละมังแบบนี้นะเพราะเขาจะได้แบบฉ่ำมงดูดซับน้ำอย่างเต็มที่เพราะว่าวัสดุปลูกที่แห้งมานานนะคะถ้าเราลดผ่านๆอ่ะมันก็จะแบบความชื้นบางทีมันยังไม่อมไปในวัสดุปลูกนะเห็นไหมมันดีดเด้งออกมาเลยนะเราแช่เข้าไปก่อนแล้วก็เพนจะเอาใบจุ่มๆลงไปนิดนึงให้เขาได้แบบได้รับความชุ่มชื้นทางใบไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเพนจะนับวันนี้เป็นวันเดย์หนึ่งนะที่เห็นน้องเขาม้วนแบบนี้จำไว้นะแล้วมาดูว่าสัก 2-3 วันแล้วอาการเขาจะดีขึ้นไหมนะจ๊ะทุกคนคะวันนี้เดย์2นะคะเราพามาอัปเดตว่าน้องม้วนน้อยลงหรือยังนะถ้าดูก็ยังมีความม้วนอยู่เห็นไหมรอยโค้งๆเนี่ยยังมีอยู่นะคะแต่ภาพรวมอ่ะก็คือน้องม้วนน้อยลงมากแล้วนะคะนี่เลยก็ถือว่าม้วนน้อยลงนะเรียกว่าคลี่คลายนะเพนว่าอีกสักวัน2วันอาการทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นนะคะนี่เดย์2เดี๋ยวไว้สักเดย์3เดย์4พาดูกันอีกทีจ้าทุกคนอันนี้เดย์4แล้วนะคะน้องอาการปกติแล้วนะนี่ให้ดูเลยว่าใบตึงแผ่อย่างดีนะไม่โค้งแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยใบตึงเลยไม่มีโค้งไม่มีงอแล้วนะนี่เมื่อสัก2วันก่อนนะมีแบบงุ้มๆอยู่บ้างเหมือนตอนนี้คือเหมือนแบบไดตรงแล้วนะคะตอนแรกที่เจอก็คือไดฟาร่านะคะงอมาเลยนะคะเมื่อ2วันก่อนก็คืองอๆหน่อยก็ไดงุ้มเนาะวันนี้ก็คือถือว่าไดตรงเรียบร้อยนะคะนี่นะก็จบคลิปด้วยการที่เห็นน้องคนนี้ตรงแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปเนี้ยทุกคนจะได้เอาไปดูได้เนาะว่า
เฮ้ยน้องๆที่บ้านตัวเองเนี่ยตะกรุดปวดหัวใจแน่ป่ะถ้ามีใบม้วนใบงอให้เช็คเรื่องความชื้นนะคะเนี่ยเราดูว่าวัสดุปลูกเขายังชื้นอยู่เลยนะเรียบร้อยแล้วนะคะของไข่ม้วนก็กลับมาฟูเด้งแบนหนีบตรงอย่างนี้นะคะโอเคนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปจ้าบ๊ายบายติดตามเพจและ Instagram ได้ที่ lukiep56 และอย่าลืม subscribe lukiep channel กันด้วยนะคะเออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม